เบลเนี่ยเป็นธนาคารออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับในความเป็น security ของเขาเนาะเพราะนั้นเราขายบน eBay เนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราโอนเงินนะครับแล้วก็รอรับของเก็บเงินปลายทางเนาะเพราะฉะนั้นคนที่ขายบน eBay นะครับแล้วผู้ซื้อของบน eBay จะต้องใช้ระบบความปลอดภัยของ eBay ด้วยกันนะครับนั่นคือ eBay MP eBay MP ย่อมาจาก eBay Managed Payment นะครับผู้ซื้อสามารถที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าบน eBay เนี่ยได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น PayPal เป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิต e-wallet ต่างๆนะครับที่มีความน่าเชื่อถือเนาะแล้ว eBay นะครับมีคนขายได้ทั่วโลกแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการโกงกันไหมนะครับมีการโกงกันไหมถ้าเกิดมีการโกงกันเราจะแก้ไขได้ยังไงนะครับเอาเรื่องจริงก่อนการโกงหรือคนขี้โกงผมว่ามีอยู่ทั่วโลกนะครับคนดีก็มีอยู่ทั่วโลกเนาะไม่ต้องระบุสัญชาติว่าใครดีกว่าใครนะครับทุกคนบนโลกใบนี้มีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งโกงและไม่โกงนะครับแต่ eBay จัดการระบบแบบนี้ได้ยังไงนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกค้ารู้สึกสบายใจในการซื้อสินค้าบน eBay ก็คือ eBay มีระบบการันตีการคืนเงินคืนของ 100% นะครับ 100% โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาบอกเราด้วยนะครับสมมุติว่าเขาจะดูกติการ้านค้าเราว่านะครับเราตั้ง estimate time เราตั้งระยะเวลาในการขายเราตั้งระยะเวลาในการจัดส่งกี่วันนะครับลูกค้าสั่งของมาแล้วเขาจะรับของสินค้าได้รับสินค้ากี่วันใช่ไหมครับเราส่งด้วยอะไรส่งแบบ express แบบด่วนหรือแบบ standard ทั่วไปหรือแบบประหยัดแบบประหยัดก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนแบบ standard ก็ประมาณ10ถึง15วันแบบ express ก็อยู่ประมาณสัก 3-7 วันถูกไหมครับลูกค้าเป็นคนเลือกที่จะซื้อสินค้าเราแล้วเลือกความรวดเร็วความช้าอยู่ที่เขาคราวนี้เขาเลือกแล้วเนี่ยเขาได้ของตรงเวลาไหมนะครับถ้าหากว่าเขาถึงวันที่เขาต้องรับของแล้วแต่ปรากฏว่าของมาไม่ถึงนะครับหรือไม่ได้รับเงินหรือไม่ได้รับของตามระยะเวลาลูกค้าสามารถที่จะเปิดเคสขอคืนเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกร้านค้าก็ได้นะครับนี่คือระบบที่ eBay ให้กับลูกค้านะครับส่วนเขาเปิดเคสมาแล้วเนี่ยผู้ขายจะชี้แจงหรือโต้แย้งก็ต้องมีหลักฐานนะครับเช่นเราส่งของแล้วก็ต้องมี tagging number ถูกไหมครับต้องมีหลักฐานต่างๆนะครับที่บอกลูกค้าว่าเราจะส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือระบบความปลอดภัย